ด่านศุลกากรเบตงนะครับทะเลหมอกไอ้ยเวงเหลียวซ้ายนะครับท่านผู้ชมนี่มาแล้วมาแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนกันตรงนี้มันคืออะไรอ่ะร้านค้าไบเกอร์ตลอดไปทั่วขอขอบพระคุณทุกกำลังใจที่คอยติดตามรับชมคลิปขอบพระคุณครับนี่เรากำลังจะไปใต้สุดนะครับสถานีตำรวจเบตงขอบคุณสำหรับทริปการเดินทางนะครับที่ขับรถด้วยความปลอดภัยขับรถดีมาตลอดเลยนะครับนี่ไงด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตงสำนักงานอะไรประมาณเนี้ยขับเข้ามาตรงนี้เลยนะครับเมื่อคืนบ่าวแจ๊กก็ขับมาแต่มันมืดขับมาเล่นนั่นแหละขับไปถึงข้างในหน่อยเห็นเขาบอกว่าสถานที่ตรงนั้นประมาณ4กิโลว่า7กิโลก็ไม่รู้มาแบบฝนตกโปรยมาโอ้โหสุดยอดเลยนะครับกับบรรยากาศที่เย็นฉ่ำเสื้อผ้าเนี่ยนะดีนะที่ใส่กันไออะไรอ่ะกันฝนนะเสื้อกันฝนก็เลยไม่ค่อยเปียกโอ้โหเช้านี้อากาศเย็นตอนนี้9โมง19นาทีนะครับเลขสวยเนี่ยด่านศุลกากรเบตง6กิโลอย่ากลัวกับการเดินทางมาคนเดียวนะครับมาคนเดียวก็โอเคเลยนะครับสนุกอิสระจะแวะที่ไหนก็แวะได้จะจอดตรงไหนก็จอดได้ช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับตัวเองนะครับพูดอย่างกับไม่มีเพื่อนนะเพื่อนเลิกคบนะไม่ใช่คือเรามาทำคลิปไงครับเวลาเรามาทำคลิปปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามอยากจะให้มันเป็นส่วนตัวให้มากที่สุดเนาะมันจะได้มีเวลาทำคลิปเก็บภาพสวยๆบรรยากาศดีๆมานำเสนอให้ท่านผู้ชมให้ FC ได้ดูกันนะครับโอ้โหข้างบนที่พักเต่าขับรถช้าๆไม่รีบเร่งนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ป้ายใต้สุดนะครับไทยมาเลเซียนะครับตรวจตม.นะครับเดี๋ยวเราก็ไปขอเข้าถ่ายรูปสักหน่อยเพราะว่าเขตชายแดนนี่มันค่อนต้องปิดด่านศุลกากรเบตงนะครับถึงตี้แล้วเนาะก็ขอถ่ายรูปตรงนี้ก็แล้วกันเอาตรงข้างหน้านี่แหละครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสหน้าได้มาเที่ยวอีกได้มาแอลแฮมนะเบลเจ็คค่อยมาถ่ายใหม่ตรงข้างในนู่นเลยเนาะตอนนี้เบลเจ็คมีโปรแกรมที่จะไปที่ไอเวงครับไปสกายวอล์กก็จะไปเช็คอินที่นู่นอีกเหมือนกันนะครับเนาะไหนๆเขาขับมาเอาก็แวะไปดูตามสถานที่ที่เราอยากจะไปแวะครับครับพอดีเบาแจ้งมาตอนเช้าเนาะก็เลยรีบๆมาเพราะว่าจะไปถ่ายป้ายอยู่ด้านในนะครับนิดเดียวเองนะครับพอดีเขายังไม่เปิดช่วงเช้านะครับ
ถ้าจะไปถ่ายก็ถ่ายตอนช่วงเย็นแต่ไม่เป็นไรช่วง4โมงเย็นนี้บ่าวเจ๊กก็คงจะไปเที่ยวที่อื่นต่อนะครับก็มายืนอยู่จุดนี้ก็มาถ่ายตรงนี้ก็เป็นที่ระลึกก็แล้วกันถือว่าเรามาเหยียบแถวนี้แล้วนะครับด่านศุลกากรเบตงนะครับภาคใต้นะครับใต้สุดของประเทศไทยนะครับนี่อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเบาเจ๊จะไปจุดชมวิวไอเวงต่อนะครับถึงเขาจะปิดนะเดี๋ยวเบาเจ๊ก็จะไปถ่ายรูปนะครับเพราะว่าข้างในนะสกายวอล์กนี้เราก็ดูจากคลิปเขาได้ดูจาก YouTube ช่องอื่นก็ได้เนาะโอเคนะครับไปเดินทางต่อก่อนขึ้นเขาเบาเจ๊กจะแวะเติมน้ำมันให้มันเต็มก่อนเนาะเพราะว่าขึ้นเขานี้มันจะได้อุ่นใจเติมน้ำมันข้างหน้านี่แหละและเดี๋ยวขับตรงไปนี่ก็ไปที่สกายวอล์กไอเวงนะครับเช็ครถอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนเนาะขับรถเราจะได้สบายอกสบายใจเติมลมก่อนลมหน้าเบาเจ๊กใส่30นะครับสำหรับการเดินทางนะครับ30ตามศูนย์เลยศูนย์เขาบอก30ก็คือ30ตอนนี้เหลือเท่าไหร่เหลือ 28เติมให้มันเต็ม30นี่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วค่อยออกถ้ามันไม่ดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดก็ไม่ยอมเอาออกแล้วข้างหลังนี้บ่าวเจ๊กจริงๆมันจริงๆแล้วมัน A40แต่บ่าวเจ๊กต้องใส่42เพราะว่าบ่าวเจ๊กบรรทุกของด้วยเว้นน้ำยายจะใหญ่นี่42โอ้ยเป็นไหนแล้วล่ะหาไม่เจอหมุนอยู่นู่นอีห่าต้องถอยอีกอยู่ไหนล่ะโอเคแค่นั้นก็ได้42นี่อย่างนี้ที่เขาใส่แบบงอนี้ได้เราจะได้ใส่ง่ายโอเคติดๆๆละขับรถจะได้สบายสบายมันจะได้ไม่เหวี่ยงมันจะได้ไม่สะบัดกินกาแฟก่อนดีมั้งกาแฟเย็นอ่ะโอเคเราก็มาถึงสะพานโดดเด่นนะครับสะพานความสวยความงามตรงนี้นะครับนี่เมื่อวานเบาเจ๊ก็ถ่ายแล้วเมื่อวานถ่ายฝั่งขวาวันนี้ถ่ายฝั่งซ้ายเนาะถ่ายฝั่งซ้ายแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชม
ไปเราเดินทางต่อได้แล้วคลิปตรงนี้ปิดคลิปได้แล้วเราก็ไปลุยต่อที่อื่นทะเลหมอกไอ้ยวงเลี้ยวซ้ายนะครับท่านผู้ชมนี่มาแล้วมาแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนกันไอ้ยวงนี่แหละคือเบาเจ้าเคยอยากตั้งเป้าหมายตั้งจุดหมายว่าจะมาเที่ยวสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสมีโอกาสได้มาสัมผัสถึงเขาไม่เปิดบ่าวเจ้าก็ไม่ซีเรียสนะครับถ้าทางเขาไม่ได้เปิดเข้าไปชมข้างในเพราะว่าบ่าวเจ้าแค่มาดูข้างหน้าก็ได้ครับเพราะว่าเรามาแล้วเนาะอย่าเขาเลยบอกว่าอย่าตั้งเป้าหมายอะไรให้สูงเกินไปถ้าเราตั้งจุดเป้าหมายเกินไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราผิดหวังนะมันจะรู้สึกไม่ดีกับตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นนะจะไปไหนมาไหนแล้วเราต้องเผื่อใจเราด้วยนะครับท่านผู้ชมสกายวอล์กแล้วแรงบ่าวแจ็คว่าจะแวะเข้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะแต่เมื่อวานนี่มาถึงแถวๆนี้ประมาณ4โมงเย็นจะ5โมงเย็นแล้วครับก็คิดไปคิดมาตอนเช้ามาวันนี้ดีกว่าเผื่อบางทีเรามาแบบรีบเร่งมันก็ไม่ดีสักเท่าไหร่เนาะที่แน่ๆเนี่ยต้นทุเรียนนะครับฝั่งซ้ายเดี๋ยวหลังจากตรงนี้เสร็จบ่าวแจ็คก็จะเลาะทะเลอันดามันนะครับไปหากลางเต็นท์ทีนี เมื่อกี้เบาเจ็คขับเลยไปนะครับย้อนมาใหม่ทีนี้ถูกต้องแล้วล่ะไอ้เวงวายก็ถือว่าถนนเขาก็โอเคเลยนะครับมันก็ขับมาได้ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะร้านค้าต้อนรับไม่สถานีตำรวจไอเยเวงด้วยเขาสงสัยเขาคงทำลานจอดรถเย็นเย็นอากาศตรงนี้เย็นตอนนี้เวลา 10:49 นาทีนะครับข้างบนนี้อากาศเย็นดีปิดชั่วคราวนะครับสวัสดีครับพี่จะขึ้นไปถ่ายรูปที่ไอเยเวงอ่ะครับไอสกายวอล์กอ่ะครับขึ้นไปถ่ายไม่ได้หรอครับใช่ใช่ครับครับโอเคเดี๋ยวผมจอดนี่ถ่ายตรงนี้หน่อยได้ป่ะโอ้โหสองที่แล้วปิดหมดเปิดตอนไหนอะครับมกราครับอ๋อมกรา
อ๋อโอเคกันลาครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับนี่มาถึงที่นี่แล้วไม่เป็นไรโอเคครับโปรแกรมต่อไปเราก็จะไปเลาะทะเลอันดามันนะครับท่านผู้ชมโอเคตรงนี้เขาจะประมาณเดือนมกราเปิดนะครับมกราก็ปี65พอดีเลยนะครับเพราะว่าข้างบนนี้เขาก็ปรับปรุงไปด้วยนะครับปรับปรุงไปในตัวนะครับโอเคครับโอเคครับโปรแกรมต่อไปเบาแจ็คเกือบจะพาท่านผู้ชมไปที่สมิทนางชีนะครับสมิทนางชีนะครับตามเบาแจ็คไปเนอะเฮาขับรถไปแอวจังหวัดพังงากันครับนู่นครับท่านผู้ชมสกายวอล์กอยู่ข้างบนนู่นนะครับเมื่อกี้เบาแจ็คขึ้นไปอยู่ยอดนู่นเลยนะครับสูงอากาศข้างบนเนี่ยเย็นมากเลยตอนนี้เบาแจ็คจะไปที่สมิทนางชีครับไปหากางเต็นท์ครับไปลุยต่อครับบ๊ายบายไอยเวงปั๊มที่นี่ปิด16:00 น.นะครับปิดไฟแล้วนะครับเหลือแค่7:00 น.นะครับตอนนี้บอกจะก็นอนแบบมืดอย่างนี้เลยนะครับแบบก็นอนดูแสงจันทร์แต่ยังไม่หลับนะครับตอนนี้มันนอนไม่หลับครับท่านผู้ชมมันนั่งตักขี้บะไอ้แจ๊กอะโอเคนะครับคอยติดตามคลิปนะครับไปเกิดตลอดไปทั่วนะครับ